รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์นะคะทาง Workpoint TV หมายเลข23เวลาบ่าย 3:20 ค่ะแน่นอนพบกับนานาเนี่ยก็จะมีเคล็ดลับงานครัวมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะนานามีน้ำจิ้มสุกี้ยากิสูตรเด็ดมาฝากกันหากพูดถึงสุกี้ยากิเนี่ยนานาเชื่อเลยค่ะว่าหลายๆบ้านก็บอกว่าเป็นหนึ่งในเมนูท็อปฮิตที่ทุกคนชอบรับประทานเพราะว่าทานง่ายที่สำคัญเนี่ยนะคะมีครบเลยทั้งหมูไก่เนื้อสัตว์ต่างๆรวมถึงผักและวุ้นเส้นเรียกได้ว่าถ้ามีแค่สุกี้ยากิเนี่ยก็อิ่มไปได้แล้วแน่นอนค่ะสุกี้ยากิในประเทศไทยที่ดังๆเนี่ยก็จะเป็นสุกี้ยากิกวางตุ้งกับสุกี้ยากิแต้จิ๋วถ้าเป็นสุกี้แบบกวางตุ้งเนี่ยส่วนมากก็จะเน้นซอสเนี่ยนะคะเป็นซอสที่มีซอสพริกเป็นหลักแล้วก็จะมีเครื่องปรุงต่างๆเป็นหม้อไฟคล้ายๆกันกับสุกี้ของแต้จิ๋วซึ่งก็จะมีพวกผักหมูไก่แล้วก็วุ้นเส้นส่วนปัจจุบันเนี่ยสุกี้ยากิแบบเสฉวนก็เริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยมากขึ้นเพราะว่ามีรสเผ็ดของหม่าล่าซึ่งเวลารับประทานเนี่ยมันก็จะเผ็ดจนชาลิ้นนั่นเองค่ะหรือบางคนบอกว่าชอบแบบโบราณโบราณหน่อยก็จะชอบทานสุกี้แบบไหหลำซึ่งมีเบสเป็นเต้าหู้ยี้แล้วก็จะมีเนื้อวัวและปลาหมึกแช่คุณผู้ชมคะสุกี้ของนานาเนี่ยหลักๆจะต้องมาจากน้ำจิ้มน้ำจิ้มของนานาเนี่ยเคล็ดลับไม่เยอะเลยหลักๆคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าอุ๊ยทำไมมีเต้าหู้ขาวเจ้าเต้าหู้ขาวเนี่ยเป็นเคล็ดลับประจำบ้านของนานาเลยทุกครั้งที่ทำน้ำจิ้มสุกี้เองเนี่ยนะคะเราก็จะใส่เต้าหู้ขาวลงไปหน่อยนึงเพราะว่าเต้าหู้ขาวเนี่ยช่วยให้เนื้อน้ำจิ้มของเราเนี่ยมีความข้นค่ะจากนั้นมันก็ต้องมีรสเผ็ดๆหน่อยเนาะเราคนไทยชอบอะไรที่รสชาติแซ่บๆนิดนึงใส่พริกขี้หนูลงไปเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่ชอบเลยค่ะกระเทียมค่ะปอกกระเทียมสะอาดๆใส่ลงไปแบบนี้รากผักชีเต้าหู้ยี้อันนี้ใช้ทั้งเนื้อใช้ทั้งน้ำเลยนะน้ำตาลทรายค่ะน้ำส้มสายชูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและอีกหนึ่งเคล็ดลับของเราคือน้ำกระเทียมดองข้นมากข้นน้อยแล้วแต่ชอบเลยเติมน้ำเปล่าลงไปถ้าอยากได้เร็วกว่านี้ก็ใส่เพิ่มลงไปอีกได้แล้วแต่ความชอบค่ะปิดฝาให้สนิทแล้วก็ปั่นน้ำจิ้มสุกี้สูตรนี้จะเป็นน้ำจิ้มสูตรสดก็คือทำแล้วก็สามารถรับประทานได้เลยเพราะฉะนั้นก็สามารถปรุงรสได้ตามใจชอบแต่ว่าเขาสามารถเก็บได้ค่ะแล้วก็จะปลอดภัยยิ่งขึ้นเวลารับประทานแนะนำให้คุณผู้ชมผ่านความร้อนนิดหนึ่งต้มเขาซะหน่อยพอเดือดๆเขาก็จะข้นยิ่งขึ้นที่สำคัญเขาก็จะเก็บได้นานขึ้นด้วยทิ้งไว้จนเย็นใส่ภาชนะที่ฆ่าเชื้อโรคแล้วปิดสนิทเก็บได้ประมาณ 1-2 อาทิตย์นะคะสูตรนี้นานาทำรสกลางๆมาถ้าคุณผู้ชมอยากได้เผ็ดกว่านี้ก็สามารถเติมพริกได้อันนี้ไม่ติดเลยคุณผู้ชมจะเห็นว่าส่วนผสมเดือดตรงกลางแบบนี้เริ่มร้อนขึ้นมาจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็ใส่น้ำมันงาลงไปได้กับงาขาวคั่วตัวนี้นานาไม่ได้ใส่ลงไปปั่นนะแต่ใส่ลงมาโรยข้างหน้าแบบนี้ให้เขายังเหลือเป็นเนื้อๆอยู่น้ำมันงาใส่สุดท้ายแบบนี้จากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งน่ารับประทานมากเลยอ่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้น้ำจิ้มสุกี้แบบสดที่เอาไว้รับประทานได้เก็บได้ประมาณอาทิตย์ถึง2อาทิตย์ในตู้เย็นนะเดี๋ยวนานาจะเอาน้ำจิ้มสูตรนี้เนี่ยไปทำเป็นสุกี้ยากิแห้งกันค่ะสังเกตว่าพลิกกลับได้อีกครั้งหนึ่งคือไข่ของเราเริ่มสุกอันนี้ก็คือใช้ได้แล้วอันนี้เป็นพลิกเล็กๆของเราเดี๋ยวผัดอีกสักครู่หนึ่งก็ใช้ได้แล้วค่ะ
วันนี้นานาจะเสิร์ฟในกระทะร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนผสมของนานาก็จะแห้งขึ้นมาอีกหน่อยนึงด้วยแล้วก็จะมีส่วนที่เกรียมๆติดกับกระทะก็จะอร่อยยิ่งขึ้นด้วยค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแสนง่ายมาฝากค่ะกับเมนูข้าวหมูแดงเจทาหุงหมูแดงปลาโลโบลงบนเต้าหู้ขาวแข็งคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักทิ้งไว้ประมาณ30นาทีจากนั้นใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนนำเต้าหู้ขาวแข็งที่หมักไว้ไปจี่ในกระทะพอสุกตักขึ้นแล้วหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้ใส่ผงปรุงน้ำราดหมูแดงปลาโลโบกับน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดปิดไฟยกลงเตรียมไว้จัดหมูแดงเจลงในภาชนะที่มีข้าวหอมมะลิหุงสุกราดด้วยน้ำหมูแดงเจที่เตรียมไว้เสิร์ฟพร้อมซีอิ๊วดำอเนกประสงค์ปลาโลโบแล้วตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าเขียวเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูข้าวหมูแดงเจเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูปอเปี๊ยะเผือกเจมาฝากกันค่ะใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เห็ดหอมผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เผือกแครอทและกระหล่ำปลีผัดพอสุกใส่วุ้นเส้นแล้วผัดจนเข้ากันปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและผงพะโล้ใส่ถั่วลิสงบดละเอียดผัดให้เข้ากันแล้วตักใส่ภาชนะพักให้เย็นประมาณ20นาทีวางแผ่นแป้งเปาะเปี๊ยะลงบนภาชนะตักไส้เผือกเจที่พักไว้จากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมทาด้วยแป้งเปียกเตรียมไว้ใส่น้ำมันผสมปลามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำปอเปี๊ยะเผือกเจลงทอดใช้ไฟปานกลางทอดจนสีเหลืองทองแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะรับประทานกับผักกาดหอมแตงกวาโหระพาและน้ำจิ้มปอเปี๊ยะครั้งหน้าน้ำมันพืชปลามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามนะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็จะทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็จะทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงโอเคค่ะเวลาผัดสุกี้ยากี้แห้งเนี่ยนะคะเราจะใช้เวลาผัดไม่นานแล้วก็เตรียมของให้เรียบร้อยรวมถึงน้ำจิ้มใช้เวลาผัดแป๊บเดียวก็ได้กินของอร่อยแล้วล่ะตั้งกระทะร้อนๆใส่น้ำมันลงไปจากนั้นก็ใส่เนื้อสัตว์ที่คุณเตรียมไว้ค่ะวันนี้เนี่ยนานามีทั้งกุ้งปลาหมึกแล้วก็ปลาหมึกแช่กุ้งโอเคปลาหมึกใส่เนื้อสัตว์เยอะหน่อยจากนั้นพอเราเห็นเนื้อสัตว์ของเราเริ่มสุกเราจะไม่ผัดเขานานเพราะว่ายิ่งทิ้งเขาไว้นานเดี๋ยวเขาจะแห้งแล้วก็เหนียวเราก็จะเริ่มใส่ผักของเราลงไปก่อนวันนี้เรามีผักบุ้งนานาจะชอบกินขึ้นฉ่ายที่สุกหน่อยเพราะฉะนั้นขออนุญาตใส่ขึ้นฉ่ายลงไปพร้อมๆกันกับผักบุ้งเลยผักกาดขาวใส่วุ้นเส้นลงไปเอาวุ้นเส้นลงไปข้างล่างเพื่อให้วุ้นเส้นของเราเนี่ยซับน้ำพวกน้ำซีฟู้ดต่างๆที่ออกมาเนี่ยนะคะแล้ววุ้นเส้นก็จะสุกง่ายขึ้นด้วยหมกเขาไว้แบบนี้สักครู่เดียวถ้าเรามีเตาไฟฟู่ๆเนี่ยก็จะทำให้เมนูนี้สนุกยิ่งขึ้นได้คุณผู้ชมจะเห็นว่าวุ้นเส้นของเราเนี่ยนะคะเริ่มฟุบลงไปหรือสลดลงไปแล้วเราก็จะเติมน้ำจิ้มสุกี้ลงไปใส่ไก่นะคะใส่ลงไปจากนั้นซีอิ๊วขาวนิดหน่อย
สังเกตว่าพลิกกลับได้อีกครั้งนึงคือไข่ของเราเริ่มสุกอันนี้ก็คือใช้ได้แล้วอันนี้เป็นทริคเล็กๆของเราเดี๋ยวผัดอีกสักครู่นึงก็ใช้ได้แล้วค่ะวันนี้นานาจะเสิร์ฟในกระทะร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนผสมของนานาก็จะแห้งขึ้นมาอีกหน่อยนึงด้วยแล้วก็จะมีส่วนที่เกรียมๆติดกับกระทะก็จะอร่อยยิ่งขึ้นด้วยค่ะเราจะเสิร์ฟในกระทะร้อนของเราหืมกุ้งเน้นๆปลาหมึกเน้นๆจากนั้นเราจะเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มสุกี้ของเรานะคะถ้าเกิดสมมติอยากปรุงรสเขาง่ายๆเลยงาขาวพริกกระเทียมแล้วก็ผักชีซอยโอเคน้ำจิ้มแล้วก็ข้างบนเราก็โรยต้นหอมนิดนึงนะคะงาขาวคั่วเรียบร้อยค่ะสุกี้ยากี้ผัดแห้งของเราช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูเด็ดๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมติดตามชมกันนะโหเครื่องแกงหอมมากเลยคุณผู้ชมแล้วยิ่งเจอนมอย่างนี้ด้วยนะโอ้น่าทานขอน้ำหน่อยเปิดจิ้มกับข้าวเหนียวนะคุณผู้ชมนะน่ากินมากเลยอ่ะจานบ้านๆแบบนี้คุณผู้ชมมัดใจสามีโง่หัวไม่ขึ้นนะช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้การรับประทานอาหารนั้นช่างสะดวกสบายเหลือเกินนะยกโทรศัพท์กริ้งกลางอาหารก็มาส่งละไม่ว่าจะเป็นเบอร์เกอร์หรืออะไรก็ตามแต่บางทีก็ค่ำมืดดึกดื่นเบอร์เกอร์ที่ไหนแล้วจะขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งจริงไหมคุณผู้ชมทำไมคุณผู้ชมไม่เตรียมหมูเบอร์เกอร์เนื้อเบอร์เกอร์หรือไก่เบอร์เกอร์เก็บไว้ที่บ้านล่ะวันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำเนื้อเบอร์เกอร์มาฝากคุณผู้ชมรับรองได้นุ่มละมุนชุ่มฉ่ำแล้วก็อร่อยมากมาฝากนะการจะทำเบอร์เกอร์ให้หอมอร่อยและเนื้อเบอร์เกอร์ยังคงความชุ่มฉ่ำน่ารับประทานนั้นไม่ยากเลยครับเพียงแค่เลือกใช้อุปกรณ์ให้ถูกต้องอย่างกระทะนอนสติ๊กปิ้งย่างเจอร์มินี่ทูตราหัวมะลายที่มีสารเคลือบลื่นถึง3ชั้นป้องกันการขีดข่วนและกระจายความร้อนได้อย่างดีและยังทำความสะอาดง่ายก่อนอื่นเลยนำเบคอนลงกริลในกระทะจนเหลืองกรอบสังเกตที่ก้นกระทะจะมีน้ำมันจากเบคอนสามารถใช้งานต่อได้ไม่ต้องใส่น้ำมันเพิ่มนำเบอร์เกอร์ลงไปกริลกระทะที่ดีจะกระจายความร้อนได้ทั่วถึงทำให้เบอร์เกอร์สุกแบบสม่ำเสมอทั้งชิ้นแค่นี้ก็เรียบร้อยตกแต่งให้สวยงามก่อนรับประทานนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราซีเทียโดยแอนจักรพงศ์จักราจุธาทิพย์ตำรับชื่อว่าหมูบาดาลเนี่ยรับประทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วก็อยากจะบอกกับคุณผู้ชมว่ามันก็มีที่มาคนอื่นเขาทำกันเขาเป็นไก่ใต้น้ำอุ้ยเสียเวลานานมากกว่าไก่กับกระดูกไก่จะออกมาหวานหวานเปลี่ยนเป็นหมูดีกว่าคุณผู้ชมหมูสันคอเห็นไหมคุณผู้ชมหั่นเป็นชิ้นๆอย่าหนาเกินไปคุณผู้ชมหั่นพอประมาณรากผักชีกระเทียมพริกไทยจัดการใส่ลงไปซะวิธีการก็คือต้องการให้หมูเนี่ยมีกลิ่นหอมเพราะบางคนก็ไม่ชอบกลิ่นหมูเดี๋ยวนี้ก็อุตส่าห์จะชอบกลิ่นหมูมันไม่เหมือนเก่ามันอย่างนี้มันอย่างนั้นอย่าคิดเยอะเลยคุณผู้ชมอ่ะหมูคุณผู้ชมอยากให้หมูนุ่มๆไหมถ้าอยากให้นุ่มนี่นมข้นจืดตราดนกเหยี่ยวฟอลคอนคุณผู้ชมครับเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพเดียวกับผู้ผลิตฟอร์โมสนะคุณผู้ชมไม่ต้องเยอะใส่แค่นี้ล่ะคุณผู้ชมเนี่ยแล้วเราก็จัดการเคล้าอย่างเงี้ยคุณผู้ชมมีเวลาไหมถ้าคุณผู้ชมมีเวลาก็จะแนะนำคุณผู้ชมว่าทำอย่างเงี้ยใส่กล่องหรือใส่ชั้นอ่างเนี่ยเอาคลิ้งแรปซะ
แล้วเข้าตู้เย็นไว้ 2-3 ชั่วโมงนมมันจะเข้าไปในส่วนผสมของเนื้อหมูเสร็จแล้วกลิ่นของมันจะหอมแล้วเนื้อหมูก็จะนุ่มนุ่มแล้วก็มีความขาวชวนรับประทานนะคุณผู้ชมเมื่อเวลาผ่านไป3ชั่วโมงนะคุณผู้ชมเราก็จะได้หมูที่มีความนุ่มตอนนี้เราก็จะใส่ถ้วยนี้เป็นเครื่องแกงของเรามีพริกขี้หนูแห้งข่าตะไคร้ขมิ้นและหอมแดงคุณผู้ชมจัดการสับหยาบหยาแล้วก็ใส่ลงไปคลุกอุ้ยรสชาติเจ็บปวดนะคุณผู้ชมนะทีนี้เวลาเราจะปรุงรสให้มันดูน่ารับประทานคุณผู้ชมน้ำปลาหน่อยหนึ่งคลุกไปน้ำตาลทรายนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะไม่ต้องหวานมากของแบบนี้เขาพวกผู้ชายเขารู้ดีก็ซีอิ๊วขาวนิดหนึ่งก็ได้ให้มันมีกลิ่นหน่อยๆมันดูท็อปโน้ตอันนี้ก็ทีเด็ดค่ะใส่ไปแล้วจะมีหลงแน่นอนค่ะน้ำปลาค่ะหน่อยหนึ่งนะคุณผู้ชมนะมันจะดูแบบตำรับบ้านๆอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเปลี่ยนหม้ออันนี้เป็นหม้อหุงต้มไวทลักซ์ปลาหัวมะลายขนาด22เซนติเมตรนะคุณผู้ชมเราก็จัดการเอาหมูที่เราปรุงไว้เนี่ยใส่ลงไปวางไปเกลี่ยนะคุณผู้ชมนะเกลี่ยพอเกลี่ยเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมเราเพิ่มนมข้นจืดปลาแล้วเกี่ยวฝาคอนเลี้ยงไว้รอบๆขอบหม้อใส่ไปหน่อยนึงประมาณนี้คุณผู้ชมใบมะกรูดฉีกๆใส่ไปหน่อยจะได้หอมๆเสร็จแล้วยังไม่จุดเตาคุณผู้ชมเอากระมังปิดเขาทำไก่ใต้น้ำฉันเห็นเขาก็เอากระมังปิดแบบนี้แล้วก็ใส่น้ำเอาไว้ข้างบนนะในกระมังไม่รู้ใครเนี่ยคิดวิธีแต่มันออกมาก็อร่อยนะเอาละจุดเตาตอนนี้ก็จะไม่ทำอะไรนะคุณผู้ชมนะปล่อยไปเรื่อยๆไปเดี๋ยวหมูข้างในหม้อ ก็จะสุกนะน้ำมันจะร้อนถ้าเกิดจะไม่สุกเราก็ต้องเปลี่ยนน้ำอีกนะคุณผู้ชมนะตอนช่วงเวลาที่เรารอให้หมูของเราสุกเรามาทำน้ำจิ้มแจ่วกันดีกว่านะต้องเรียนคุณผู้ชมว่าตำรับของการทำน้ำจิ้มแจ่วอันนี้เป็นสูตรส่วนตัวเรานะคุณผู้ชมที่เราเรียนรู้มาใช้น้ำตาลปี๊บน้ำจิ้มแจ่วไม่ใช้น้ำตาลทรายอันนี้แจ่วแบบบ้านเรานะไม่มีอะไรเลยไข่ดาวไข่เจียวก็มีน้ำจิ้มแจ่วเราก็อยู่ได้นะคุณผู้ชมน้ำปลาเสร็จแล้วก็อันนี้สองอย่างใช่ไหมเราใช้น้ำมะขามเปียกวันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซองนี้น้ำปลาน้ำตาลลงไปแล้วน้ำมะขามเปียกขนาดนี้สักครึ่งซองถ้าทำซองนี้นะตายเปรี้ยวเลี้ยงได้ทั้งบ้านอันนี้แค่นี้คุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการสำอย่างนะมันจะละลายง่ายมากน้ำตาลปี๊บมันจะละลายเข้ากับน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกชิมตอนนี้ก็ไม่รู้เรื่องหรอกคุณผู้ชมเปรี้ยวไหมเธอเค็มไปเปล่าหวานไปเปล่าอ๋อชิมไม่ออกรสตอนนี้ไม่รู้เรื่องต้องเสร็จก่อนคุณผู้ชมเอาละเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำต้มสุกลงไปหน่อยนึงน้ำลายสอเชียวเห็นไหมเนี่ยมาแล้วแจ่วของฉันโอ้ยมันก็ไม่ถึงกับสายจงเจ๋งคุณผู้ชมเห็นไหมมันก็ยังมีความเป็นแบบเงาอันนี้ตำหลักแล้วก็ปรุงรสอันแรกเลยเราก็จะใส่พริกขี้หนูสวนป่นอุ้ยต้องบอกเดี๋ยวหยิบผิดคุณผู้ชมไปซื้อมานะพริกขี้หนูสวนแห้งป่นนะตราข้าวทองคุณผู้ชมซื้อมาเลยข้าวคั่วมาเสร็จหอมป่นมาเรียบร้อยโอ้ยเผ็ดสะใจนะขออีกหน่อยเถอะผักชีวันนี้เป็นผักชีฝรั่งหอมแดงซอยนิดหนึ่งอันนี้จานเสิร์ฟดูหรูนี่แจ่วก็ต้องไปซื้อเขานะบางคนอ่ะแจ่วก็ทำไม่เป็นต้องไปขอปั้นแจ่วร้านขายไก่ย่างปักซอยอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นข้าวคั่วหอมหอมตราข้าวทองเขามีหมดเลยคุณผู้ชมโอ้ยรู้จักเจ้าเดียวสบายไปเยอะเลยที่เหลือใส่ขวดปิดฝาไว้นะคุณผู้ชมใช้ได้หลายวันนี่ข้าวคั่วเหยาะไปหน่อยนึงโอ้เพอร์เฟกต์หมูของเราใต้บาดาล น่าจะรู้เรื่องแล้วนะน้ำทำท่าจะเดือดถ้าข้างล่างยังไม่สุกเราจะต้องเปลี่ยนน้ำนะคุณผู้ชมเพราะน้ำเดือดแล้วไม่ได้ก็ยกกระมังระวังนะคุณผู้ชมมันร้อนนี่
โอ้ยตายแล้วน่ากินมากเลยคุณผู้ชมหมูบาดาลพี่จิงก็หมูใต้น้ำแหละตั้งชื่อมันเก๋หน่อยนะคุณผู้ชมนะอายน่ารับประทานมากเนี่ยดูลักษณะของหมูนุ่มๆคุณผู้ชมย้ายมาใกล้ๆปึบโอ้ยเครื่องแกงหอมมากเลยคุณผู้ชมแล้วยิ่งเจอนมอย่างนี้ด้วยนะโอ้น่าทานขอน้ำหน่อยเผื่อจิ้มกับข้าวเหนียวนะคุณผู้ชมนะน่ากินมากเลยอ่ะต้นหอมหน่อยนะลักษณะดูแบบเป็นอาหารวินเทจนะคุณผู้ชมบ้านๆกลัวคนไม่ได้กลิ่นเดี๋ยวหาว่าฉันไม่ใส่ใบมะกรูดขี้หนูหรือพริกชี้ฟ้าโรยให้มันแบบไม่ต้องตั้งใจคุณผู้ชมของแบบนี้มันดูแบบวินเทจจานบ้านๆแบบนี้คุณผู้ชมมัดใจสามีโง่หัวไม่ขึ้นนะดูสิอยู่กับคุณผู้ชมแพ็ดเดียทำกับข้าวได้อย่างสองอย่างก็หมดเวลาแล้วอยากยืนทำกับข้าวให้คุณผู้ชมชมทั้งวันโดยไม่ไปไหนจริงๆแต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมติดตามชมได้ใหม่เนาะวันจันทร์หน้ากับรายการกินได้ก็กินนะคุณผู้ชมครับบ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำข้าวคั่วแบบใช้ข้าวเหนียวกันวันนี้นานามีใบมะกรูดฉีกมีข่าค่ะหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้ตั้งใจว่าจะแปลงโฉมเกี๊ยวกุ้งของเราให้เป็นเกี๊ยวกุ้งผัดไทยเลิศขนาดไหนคุณผู้ชมต้องติดตามแล้วล่ะท็อปปิ้งหน่อยนะเพราะว่าลูกๆชอบหมูหยองกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ